ติดตาม365 Breaking News ในช่วงเวลา 14 นาฬิกานะคะหลังจากที่มวลชนกปปส.จากเวทีแจ้งวัฒนะที่นำโดยพระพุทธอิสระได้เคลื่อนมวลชนไปที่สอรส.บริเวณสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีเพื่อเรียกร้องให้รับโครงการเรื่องของการที่ชาวนาถูกโกงในโครงการรับจำนำข้าวเป็นคดีพิเศษจนทำให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้แก๊สน้ำตากับกลุ่มผู้ชุมนุมสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปตรวจสอบจากคุณนฤชากมุทโยธินผู้สื่อข่าว365 Post News อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกาญจนาทัพทีนครับบรรยากาศที่หน้าสอรส.ล่าสุดขณะนี้กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เวทีแจ้งวัฒนะนำโดยพระพุทธอิสระนะครับพยายามจะนำมวลชนบุกเข้าไปในพื้นที่สอรส.ทำให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมและหลังจากนั้นนะครับก็ได้ยิงแก๊สน้ำตาประมาณ 4-5 ลูกทำให้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนของประชาชนหนีตายอย่างโหดเหี้ยมครับและมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ5รายนะครับรวมทั้งพระพุทธอิสระก็ได้รับบาดเจ็บด้วยครับการจึงได้นำตัวไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นและขณะนี้นะครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับพระพุทธอิสระได้ขึ้นรถขยายเสียงกล่าวโจมตีการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมทั้งเรียกร้องให้ส่งเจ้าหน้าที่มารับแจ้งความกับการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยครับค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากภายในสอรส.ออกมาเจรจาหรือว่าพูดคุยกับทางพระพุทธอิสระไหมคะล่าสุดมีการโทรผ่านโทรศัพท์นะครับโทรคุยกันผ่านโทรศัพท์เจรจากันครับในเบื้องต้นนะฮะค่ะครับผมก็ผลล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเจรจาอย่างเป็นทางการหรือรับแจ้งความอย่างเป็นทางการนะครับค่ะทางมวลชนได้ระบุเงื่อนไขไหมคะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ออกมาหรือไม่อย่างไรหรือว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้าสอรส.ไปจนถึงเมื่อไหร่คะครับเงื่อนไขล่าสุดที่พระพุทธอิสระได้กล่าวบนรถขยายเสียงสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าเกิดยังไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกมา เจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็จะมีการบุกเข้าไปอีกรอบนึงครับแล้วก็ได้มีการเตรียมน้ำเตรียมน้ำเกลือแล้วก็เตรียมเครื่องที่จะป้องกันตัวเองเข้าไปด้วยครับขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ปักหลักตั้งหลักถอยร่นลงมาอยู่ที่ถนนวิภาวดีขาออกครับค่ะดูบรรยากาศของมวลชนแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาครั้งแรกประมาณ 4-5 ลูกหลังจากนั้นมวลชนเป็นอย่างไรบ้างคะก็สภาพมวลชนล่าสุดนะครับก็ต่างเหน็ดเหนื่อยอิดโรยนะครับจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับแต่ดูจากกำลังใจทุกคนนะก็พร้อมที่จะลุกฮือกันขึ้นมาอีกครับแต่คาดว่าสถานการณ์ไม่อยากให้เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นอีกครับค่ะขอบคุณคุณนฤชานะคะรายงานสดจากบริเวณหน้าสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นที่ตั้งของสอรส.ขณะที่สอรส.เองนั้นก็ได้ออกแถลงการผ่านทางโทรทัศน์นะคะประณามการกระทำของแกนนำกปปส.และเรียกร้องให้ปปช.นั้นและเรียกร้องให้ประชาชนนั้นอย่าออกมาร่วมกระทำความผิดด้วยการออกมาร่วมชุมนุมกับมวลชนนะคะขณะที่อีกหนึ่งจุดที่มีความเคลื่อนไหวนั่นก็คือบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะกับการนำของขบวนนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.หลังจากที่เคลื่อนขบวนไปถึงเวทีคปท.ข้างทำเนียบรัฐบาลแล้วนายสุเทพก็ได้ประกาศนะคะว่าเตรียมนำมวลชนเคลื่อนไปยังรัฐสภาและจะกลับมาปักหลักค้างคืนที่เวทีคปท.ในคืนนี้ค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงเวลา15 นาฬิกาใน365 Breaking News ค่ะ